กระแสข่าวเรียกร้องให้เปิดเผยนะฮะชื่อกรรมการสรรหาสว.นะครับที่อาจารย์วิษณุบอกว่าถ้าคสช.เขาไม่เปิดเผยเดี๋ยวผมจะเปิดเผยเองได้ปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับล่าสุดก็เปิดออกมาแล้วนะครับจริงๆคณะกรรมการสรรหาเนี่ยจะต้องมี10ท่านด้วยกันสุดท้ายเหลือ9ท่านนะครับในที่ประชุมเพราะอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการเปิดเผยรายชื่อกรรมการสรรหาสว.ว่ามีคำสั่งคสช.ที่1/2562ระบุว่ากรรมการสรรหาต้องมี10คนนะครับโดยมาจากคณะรัฐมนตรีก็คือรองนายก5คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองพลเอกชัดชัยสาริกัญญะและอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับโดยให้พลเอกประวิตรเป็นประธานคือคณะกรรมการสรรหาเนี่ยก็จะหาคนจากสายต่างๆเนี่ยสายละ50คนโดยไม่เปิดรับสมัครนะครับขณะเดียวกันคสช.ก็จะเลือกตัวแทนของคสช.มาอีก4คนนะครับซึ่งเขาเลือกมาแล้วมีใครบ้างมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วแล้วก็พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับรวมถึงอาจารย์พรเพชรวิชิตชนลชัยนะครับซึ่งลาออกภายหลังนะฮะโดยไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหานะครับจึงเหลือจาก10คนเหลือ9คนนะเพราะจะอาจารย์พรเพชรลาออกไปและเมื่อได้คณะกรรมการสรรหานะครับจึงพิจารณารายชื่อและประวัติโดยเปิดประชุมอย่างเป็นทางการเต็มคณะ3ครั้งที่มูลนิธิป่ารอยต่อ1ครั้งทำเนียบรัฐบาล2ครั้งอันนี้คือทางการนะฮะเต็มรูปแบบไม่เป็นทางการ3ครั้งเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุมนะครับที่สุดนะฮะจาก400กว่าชื่อก็คัดเหลือ395ชื่อในจำนวนนี้มี194คนเป็นตัวจริงบวกกับสำรองอีก50คนจึงจัดทำบัญชีตามลำดับแล้วเสนอคสช.พิจารณาซึ่งคสช.พิจารณา3ครั้งนะฮะไล่เรียงทีละชื่อโดยตนเองเนี่ยเป็นคนอ่านรายชื่อพร้อมบอกประวัตินะฮะนี่คืออาจารย์วิษณุเป็นคนอ่านรายชื่อแล้วก็อ่านประวัตินะครับเมื่ออ่านถึงใครที่มีส่วนได้เสียนะครับไม่ว่าในชั้นกรรมการสรรหาหรือคสช.ก็จะงดออกเสียงหรือออกจากห้องประชุมไปเลยนะครับใช่ในสายวิษณุบอกมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะครับเดี๋ยวฟังอาจารย์วิษณุหน่อยครับแต่ทั้งหมดก็ได้ประชุมกันถือว่าเป็นทางการ3ครั้งแล้วไล่ไปดูทีละชื่อในสุดจากจำนวน400กว่าชื่อที่มีอยู่นั่นน่ะก็คัดมาได้เหลือ395เขาให้ได้ถึง400แต่คิดว่า395กำลังดีแล้วใน395นี้จะต้องมี194คนเป็นตัวจริงบวกกับ50คนเป็นตัวสำรองเราก็รวบรวมทำบัญชีจัดเรียงลำดับเสนอไปยังคสช.คสช.ก็เก็บเอาไว้จนกระทั่งไปถึงประมาณเดือนมีนาคมจึงได้มีการพิจารณาแล้วก็ได้มีการพิจารณาในชั้นคสช.3ครั้งโดยไล่ดูทีละชื่อผมเป็นคนอ่านรายชื่อทีละคนพร้อมทั้งบอกประวัติแล้วที่ประชุมก็ติ๊กให้คะแนนกันไปเมื่อไปถึงรายชื่อใครที่มีส่วนได้เสียอยู่ในที่ประชุมไม่ว่าในชั้นกรรมการสรรหาหรือในชั้นคสช.คนนั้นก็จะถ้าหากออกนอกประชุมได้ท่านก็ออกถ้าออกไม่ทันพระอ่านมันไปถึงแล้วท่านก็จะงดออกเสียงใดๆไม่บทไม่อะไรด้วยแล้วก็จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมเช่นนั้นด้วยสำหรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสว10คนที่อาจารย์วิษณุนำมาเปิดเผยนะคะปรากฏว่ามี6คนที่ได้รับเลือกเป็นสว.ด้วยก็มีพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองพลเอกชัดชัยสาริกัญญะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายแล้วก็พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วแล้วก็พบว่ามีเครือญาติของกรรมการอีก3คนค่ะคือพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณน้องชายพลเอกประวิตรพลตำรวจเอกเฉลิมชัยเครืองามน้องชายอาจารย์วิษณุแล้วก็นายสมจาตุศรีพิทักษ์พี่ชายของคุณสมคิดที่ได้รับการสรรหาเป็นสว.ด้วยนะคะทางด้านของคุณสุทินคลังแสงสส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการสรรหาสว.เนี่ยมีข้อพิรุธโดยเฉพาะการไม่ปรากฏคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสว.ในราชกิจจานุเบกษาและที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็ร้องให้เปิดรายชื่อแล้วหลายครั้งแต่ไม่ได้รับคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ้างว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดนะครับทั้งที่สังคมสงสัยถึงกระบวนการสรรหาและรายชื่อสว.ที่ออกมาว่าการเลือกสว.มีปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่เนื่องจากสว.บางคนถูกมองว่าเป็นกรรมการสรรหาที่คสช.แต่งตั้งด้วยซึ่งข้อสังเกตทั้งหมดควรชัดเจนเพราะจะส่งผลต่อระบบนิติรัฐและธรรมาภิบาลของประเทศที่สำคัญที่สุดนะครับหากกระบวนการสรรหาสว.มีปัญหาก็จะส่งผลให้การเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นโมฆะ
จึงจะเสนอญัตติเร่งด่วนนะครับแก่ประธานสภาในสัปดาห์นี้เพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมในสัปดาห์หน้าซึ่งได้หารือกับผู้ใหญ่ในพรรคแล้วก็เห็นด้วยนะครับและสนับสนุนให้ดำเนินการเพื่อให้ตั้งคณะกรรมาธิการอำนาจเรียกบุคคลในรัฐบาลคสช.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวกรณีของสว.นะฮะจาก